อนนี้ตั้งครรภ์ได้7เดือนแล้วค่ะ7เดือนกว่าค่ะตอนนี้บุ๋มก็เช่าบ้านอยู่กับแฟน2คนค่ะอยู่ที่สมุทรปราการค่ะแฟนเป็นพนักงานโรงงานค่ะจริงๆบุ๋มเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่อุบลมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกชายคนโตค่ะแล้วก็น้องสาวค่ะตอนนี้นะคะบุ๋มเป็นแม่ค้าขายข้าวห่อค่ะคือข้าวเหนียวห่อกับค่ะเป็นของทอดค่ะปกติจะขาย6:30 ค่ะถึงประมาณ9:00 กว่าๆค่ะขายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะหยุดวันอาทิตย์ขายที่หน้าซอยกิ่งแก้ว54ค่ะตื่นมาประมาณ4:00ค่ะเพื่อที่จะมาหมักหมูทอดหมูค่ะแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวค่ะเราจะทอดจากที่บ้านให้เสร็จค่ะเพราะว่าที่หน้าร้านน่ะไม่มีเตาไม่มีของที่จะทำอะค่ะคือของที่เอามาขายอะค่ะมันจะมีถ้าจะเป็นพวกไส้อั่วหมูยอไอ้กุนเชียงอย่างเงี้ยเราจะรับมาแล้วก็มาทอดค่ะแต่ว่าหมูหวานแล้วก็หมูฝอยอะไรอย่างเงี้ยเราจะซื้อเนื้อหมูมาเนื้อไก่มาแล้วก็จะมาทำเองค่ะถึงแม้ว่าท้องก็ยังอยากทำงานค่ะเพราะว่าอย่างน้อยได้เงิน5 บาท 10 บาทเงี้ยค่ะก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยค่ะบางทีขายคลองอย่างเงี้ยค่ะเราท้องอยู่อารมณ์มันเปลี่ยนง่ายค่ะบางทีแปรปรวนอย่างเงี้ยมันจะไปเศร้าอย่างเงี้ยจะเศร้าซะส่วนใหญ่เลยเวลาลูกค้ามาพร้อมกันอย่างเงี้ยก็จะมีแบบขายไม่ทันบางทีปวดท้องขึ้นมาอย่างเงี้ยก็มีค่ะก่อนที่จะมาเป็นแม่ค้าขายหมูทอดก็คือเคยทำงานโรงงานมาก่อนค่ะแล้วก็ได้มาเจอกับแฟนคนปัจจุบันค่ะตอนนั้นเขามาจีบก็คือเขาเป็นคนสอนงานคือเราต้องทำงานด้วยกัน2 คนเนี่ยก็มีจีบกันมากแฟนเรามีความเป็นผู้ใหญ่เยอะเลยค่ะเขาห่างกันแค่1 ปีค่ะแต่เขาพึ่งพาได้แบบช่วยเหลือช่วยงานอย่างเงี้ยค่ะดูแลเรื่องสุขภาพอย่างใกล้ชิดเลยค่ะส่วนมากคุณแม่ฮอร์โมนมันแปรปรวนร้องไห้บ่อยอย่างเงี้ยเขาก็ปลอบตลอดค่ะแล้วก็ตอนนี้ป่วยด้วยค่ะป่วยเป็นโรค SLE ค่ะเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองค่ะต้องหาหมอประจำค่ะมีหมอคอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะถ้าอาการกำเริบก็จะมีเหนื่อยผิดปกติค่ะแล้วก็จะมีผื่นมีแขนขาอ่อนแรงแต่ก่อนท้องก็คือปรึกษาหมอว่าสามารถต้องตั้งท้องได้หรือยังหมอโอเคแล้วก็ท้องได้ค่ะตื่นเต้นมากค่ะจะได้เจอหน้าลูกชายนอกจากครอบครัวก็คือมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขก็คือการร้องเพลงค่ะคนสอนร้องเพลงก็คือคุณแม่ค่ะที่ชอบร้องเพลงก็เพราะว่าเหมือนจำความได้ก็คือมีเสียงเพลงแล้วคุณแม่ก็จะร้องให้ฟังก็จะสอนแล้วก็ฝึกตามเป็นท่อนทุกวันนี้ก็ร้องค่ะอยู่บ้านก็ร้องตอนนี้ก็ร้องผ่าน TikTok ค่ะชื่อช่องว่าบุ๋มดารารัตค่ะมีคนตามประมาณ 59,000 ประมาณนี้ค่ะยอดคนดูสูงสุด4 ล้านวิวค่ะก็คือลงไปคลิปแรกก็คือตกใจมากค่ะตอนนั้นร้องเพลงคาถาขุนแผนค่ะซึ่งเพลงนั้นร้องคู่กับแม่ค่ะเราเป็นคนชวนแม่มาถ่ายด้วยกันเพราะว่ามันไม่ค่อยมีโอกาสได้ร้องด้วยกันค่ะค่ะที่มารายการนี้ก็คืออยากได้เงินไปซื้อของสำหรับเด็กแรกเกิดค่ะที่อยู่ในท้องค่ะก็คือถ้าคลอดเราจะได้ปิดร้านนะคะเราก็จะเอาเงินตรงนี้มาทดแทนส่วนที่เราปิดร้านไปดูแลลูกอะค่ะเพราะว่าหลังจากที่คลอดก็คือจะขายของไม่ได้4 เดือนเลยค่ะพอขายของไม่ได้ก็จะไม่มีเงินค่ะไม่มีเงินดูแลลูกไม่มีเงินใช้จ่ายซื้อนมซื้อแพมเพิร์สอย่างเงี้ยค่ะรายได้มันหายเลยค่ะลำพังรายได้ของแฟนไม่พอค่ะอย่างน้อยถ้าผมได้เงินก้อนนี้มาก็จะช่วยได้เยอะมากเลยค่ะวันนี้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะสู้ตายค่ะ